มนาพรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมอบรางวัลเซฟตี้อวอร์ดและย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพื่อตอนเองอย่างเดียวแต่เพื่อทุกฝ่ายบนโลกนี้เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ นางมานะพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวแสดงความยินดีกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหรือ IGSG ว่าการมอบรางวัลให้กับเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมบีเด่นสปีซ้อนจำนวนสี่ลำณโรงแรมเซรราตันแกรนกรุงเทพเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับผู้ใช้ระบบขนส่งและพัฒนาขีดความสามารถ ในการประกอบการของกระทรวงคมนาคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในประเทศไทยทั้งการขนส่งทางบกขนส่งทางน้ำทางรางและทางอากาศขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานแสดงให้เห็นว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของหน่วยงานและต่อผู้อื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวต่อว่าเป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มสาจกรรมน้ำมันหรือ IEG ได้รณรงค์และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมาโดยตลอดรวมถึงงานรณรงค์เพื่อเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการมอบรางวัลความปลอดภัยให้กับหน่วยงานได้แ,แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของสมาคม IEG ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร่วมในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในเวทีต่างประเทศมีความเชื่อมั่นว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานต่อทั้งหน่วยงานต่อทั้งสังคมและประเทศชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการด่วไหลของน้ามันสู่แหล่งน้ําเพื่อลอดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของโลกอันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างจิตสํานึกที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันนางมานาพรเจริญศรีกล่าว